เจริญพรช่วง13เมษาก็ถือว่าสวัสดีปีใหม่13เมษานี่ของไทยนะก็เรียกว่าสวัสดีปีใหม่13เมษาก็อยากให้โยมทุกคนทุกท่านเนาะผัวพาเมียพาลูกเนาะไปไหว้พระที่นู่นไปไหว้พระที่นี่แล้วก็หาอะไรทานความสุขมันเกิดความสุขมันเกิดจากก็คำว่าครอบครัวเราจะไปไหนมาไหนก็แล้วก็เรื่องเดินทางไกลๆเนี่ยเรื่องสุราเมรัยเนาะก็อย่าไปดื่มมากอันตรายนึกถึงลูกถึงหลานนะเราโยมเดินทางไปที่หนึ่งทางใด13เมษายนนะโยมนะก็ขอให้แคล้วคลาดตลอดปลอดภัยเนาะโชคดีมีชัยสตังมีชัยช่วง13เมษายนก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของคนไทยก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านโชคดีมีชัยสตังมีชัยดอลลาร์ยูโรเงินปอนด์โชคมันหมานเด้อเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อ